อครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณชิติภพคุณจิรายุครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับสายพันธุ์ตัวนี้นะฮะนี่ล่าสุดที่เราเห็นว่ามาเลเซียมีรีพอร์ตแล้วนะฮะว่ามีติดแล้วนะฮะครับผมครับในเรื่องของการติดตามก็เป็นอย่างที่ทางคุณจุติพ่อคุณจิรายุพูดถึงนะครับก็การรายงานในช่วงนี้ก็จะมีจำนวนประเทศที่คอยเพิ่มเติมจำนวนขึ้นมาเป็นระยะนะครับแต่ก็จะต้องดูต่อเนื่องกันไปอีกว่าเขาจะเจอในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นหรือไม่ในระหว่างนี้การเจอรายละเอียดพวกนี้ประเทศที่เป็นต้นทางต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามจะหาข้อมูลที่จะนำเสนอให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างแอฟริกาใต้เองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะให้มั่นใจนะครับว่าอาการเนี่ยหนักเบามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะก็เป็นผลกระทบกับเขาโดยตรงเขาก็รู้สึกว่าซุ้มเสียงที่เขาพูดต่อประชาคมโลกก็คือในทำนองที่ว่าพอเขาค้นเจอรายงานเจอเยอะแล้วปรากฏว่ามาตรการปิดประเทศปิดนั่นปิดนี่เนี่ยเขารู้สึกเขาเป็นผู้ถูกกระทำไงก็เป็นธรรมดาครับเวลาที่มีเหตุการณ์ที่เป็นภัยจากโรคระบาดภัยพิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ครับทุกประเทศก็ประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีการดำเนินการนะครับแล้วก็ทางเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เขาดูมันไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ว่าจำนวนมันยังน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นส่วนที่มีการรวบรวมข้อมูลเมื่อมีเจอที่มาเลเซียถ้าเราเคยย้อนดูว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้เดิมเบต้าเดิมนี่นะครับ uh-huh. มันก็มีโอกาสผ่านมาทางชายแดนใต้ของเราเหมือนกัน uh-huh. เพราะฉะนั้นก็ที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของด่านพรมแดนทางบกนะครับ uh-huh. แล้วก็ช่องทางธรรมชาติ uh-huh. ก็เป็นสำคัญนะครับที่จะต้องให้ความมุ่งเน้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมความร่วมมือว่า uh-huh. ถ้าคนไทยที่เดินทางไปกลับหรือผ่านเหล่านั้นเข้าตามช่องทางที่ถูกต้องนะครับกระบวนการต่างๆที่มันอาจจะเยอะหรือว่ามีตามแนวทางที่ต้องดูแลก็ทำตามนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกคนนะครับใช่ครับตัวผู้เดินทางเองและคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าในแง่ของความกังวลเนี่ยก็จะถือว่ารอข้อมูลในเรื่องยืนยันความรุนแรงนะครับส่วนเรื่องของความเร็วก็มันเป็นที่สันนิษฐานจากพันธุกรรมที่มีการกลายพันธุ์ว่าอาจจะแพร่ได้เร็วเหมือนกันกับเดลต้าหรืออาจจะมากกว่าเดลต้าได้แต่ก็เรียนครับว่าเวลาที่เราเปรียบเทียบเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าจาก1คนไป2คนหรือว่าเดลต้าจาก1คนไปถึงประมาณ5คนในคนถัดไปที่แพร่ต่อเนี่ย yeah. มันคือสถานการณ์ที่คนไม่ได้ใส่หน้ากากอยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้ระมัดระวังป้องกันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรถ้าบอกว่าเร็วว่าช้าสิ่งสำคัญอันนึงถ้าประเทศนั้นกาดสูงจำนวนมันจะน้อยลงที่บอกว่าไวมันก็จะช้าลงครับอันนี้เลยสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เวลาบอกว่าค่าการระบาดเป็นเท่าไหร่เราจะเห็นว่าตอนที่เดลต้าของเราพีคเยอะๆนี่คือสิงหาคมนะครับซึ่งการคำนวณค่าการระบาดมันก็เกิน1ไปจะไปหา2นะครับแต่พอเราล็อกดาวน์ทำให้คนไม่เคลื่อนย้ายไม่อยู่ดึกเดินๆค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลดการสัมผัสลงเนี่ยค่าการระบาดมันลดลงมาเป็น1แล้วก็จำนวนมันค่อยลดลงอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะแกว่งอยู่ที่ระหว่าง1กว่าหรือว่าลดลงกว่า1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าแพร่ไวเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยบรรเทาความให้มันกลายเป็นไม่ได้แพร่ไวนี่ได้ด้วยมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของเรานี่แหละครับครับต้องเป็นทุกคนครับผมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะใช่ครับต้องเป็นคาถาได้เลยนะครับตอนนี้ครับผมนั่นหมายความว่าการล็อกดาวน์ประเทศอาจไม่ใช่คำตอบในการลดการแพร่ระบาดครับถ้าในตอนนี้ก็เรียกว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าล็อกดาวน์แบบเดิมแบบเต็มที่ทั้งหมดทุกจุดทุกอะไรเนี่ยมันมีผลกระทบด้านนึงนะครับซึ่งถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มีประเทศไหนอยากไปถึงจุดนั้นก็เพราะว่าถ้ามาตรการส่วนบุคคลเราทำได้ดีฉีดวัคซีนก็เยอะขึ้นมาแล้วนะอันนี้เราก็เปอร์เซ็นต์เราก็เดินหน้ามาเยอะแหละทุกคนเข้าใจให้ความร่วมมือดีก็ไม่ถึงขั้นจะต้องไปปิดแล้วก็ทำให้หยุดการทำมาหากินการประกอบอาชีพซึ่งมันกระทบเยอะนะครับเรายังทำงานอะไรต่างๆได้แต่ว่าสามารถที่จะลดผลกระทบได้ตรงนี้น่าจะเป็นทางเลือกตรงกลางที่ดีที่สุดซึ่งเราก็ดูด้วยความระมัดระวังนะครับอย่างนี้เท่ากับว่าเท่ากับแต่ต
ถ้าตอนนี้โอมิครอนก็คือว่ายังไม่ได้มีความน่ากลัวระดับไหนแพร่เร็วขนาดไหนก็คือยังไม่รู้ถูกไหมฮะยังคงไปใช่ครับคือยังต้องจับตามองด้วยความระแวดระวังยังไม่ควรที่จะกังวลขนาดที่ไม่เป็นอันจะทำอะไรหรือว่ามีบางประเทศอาจจะตัดสินใจเร็วนะครับลักษณะที่จะไม่รับคนเดินทางไม่ให้เดินทางออกไม่ให้เดินทางเข้าอะไรเนี่ยนะครับแต่ประเทศส่วนใหญ่ก็เชื่อมั่นว่าวัคซีนที่ฉีดมาได้เยอะพอสมควรแล้วก็ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกปิดไปหมดทั่วทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแบบนั้นนะครับแต่เราก็จะสามารถผ่านมันไปได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้าเกิดมันแพร่เร็วได้แค่เพียงเท่าๆกันกับเดลต้าเราก็ผ่านเดลต้ามาแล้วด้วยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียกว่าตอนนี้ประสบการณ์เราก็ชัดเจนขึ้นวัคซีนมาแล้วครับผมครับอันนี้ผมถามเพื่ออนาคตนะครับสมมุติถ้าเคสปุ๊บเราเจอ1ราย2รายที่มีเชื้อโอมิครอนในประเทศไทยขั้นตอนแรกทำยังไง1 2 3 4ครับถ้าเวลาที่เจอนะครับก็จะต้องพยายามดูให้ชัดว่ามันมีขีดวงอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็ดูเรื่องของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอาการมีหนักเบาเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาที่เราเห็นว่าเชื้อสายพันธุ์ใหม่อะไรก็ตามในต่างประเทศเนี่ยเป็นแบบนั้นแบบนี้พอมาถึงเราบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับมันเนี่ยถ้าโชคดีก็คือมาถึงเรามันเบาลงครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแม้แต่ยาหรือวัคซีนเวลามาใหม่เนี่ยก็ต้องมาดูว่าใช่กับคนของเรามันได้ผลดีเหมือนกับที่เขาวิจัยทีแรกไหมเพราะตอนวิจัยอาจจะวิจัยในคนผิวขาวเป็นหลักสมมตินะฮะแล้วพอมาคนเอเชียผิวเหลืองเนี่ยนะมันยังได้ผลดีไหมผมชอบเปรียบเทียบไปถึงไข้หวัดใหญ่2009ครับตอนเกิดที่เม็กซิโกนี่100คนติดเชื้อนี่ต้องแอดมิดโรงพยาบาลเพราะอาการหนักเนี่ยประมาณ 25% โอ้ครับแต่พอมาถึงเอเชียแอดมิดเข้าโรงพยาบาลไม่ถึง 5% นะครับคือกลายเป็นทำไมพอมาถึงเชื้อเดียวกันแต่ว่าต่างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยนะใช่คืออาจจะเป็นว่ามันก็มีข้อสันนิษฐานหลายอย่างบางทีของเราก็มีเชื้อสายพันธุ์ท้องถิ่นมีการอัตราการติดเชื้อในปีก่อนๆในอัตราแบบนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยภูมิคุ้มกันของสายพันธุ์เก่าที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะต่างกันก็ได้นะครับของเราอยู่ในพื้นที่ทางเอเชียเราอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรแบบเนี้ยก็มันก็อาจจะทำให้สายพันธุ์เดียวกันแต่พอมาถึงพื้นที่เราระดับความหนักเบามันเปลี่ยนไปถ้าไปในทางที่ดีก็คือเราฉีดวัคซีนอยู่เยอะผ่านขึ้นการระบาดมาเยอะภูมิทั้งจากที่เกิดจากการติดเชื้อแล้วก็จากส่วนที่วัคซีนเนี่ยมันทำให้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยอันที่หนึ่งไม่มีอาการหนักแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการนอนโรงพยาบาลก็น้อยอันนั้นเราก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นครับก็ใช้วิธีการอย่างเดิมครับทั้งสอบสวนโรคทั้งขีดวงดูพื้นที่ต่างๆนะครับการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์แหละฮะทางต้นทางแถวทางแอฟริกาใต้ที่ว่า8ประเทศ6ประเทศอะไรเนี่ยนะฮะก็มีการส่งข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์มาอย่างทั่วโลกหรือว่าถึงของไทยเราไหมฮะครับความก้าวหน้าด้านนี้เนี่ยมันมีวิธีการที่สื่อสารแลกเปลี่ยนกันหลายอย่างถ้าเกิดว่าองค์ความรู้ที่มีความชัดเจนมากๆเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่มีการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะครับแต่บางครั้งการจะเป็นรูปแบบการวิจัยถึงขั้นตีพิมพ์บางทีมันก็ใช้เวลาหลายครั้งองค์การอนามัยโลกก็จะมีจุดที่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะสอบถามไปที่ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหรือว่าในภูมิภาคของแอฟริกาเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยเขาอาจจะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีข้อเสนอเนี่ยเอาข้อมูลคุยในที่ประชุมอันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งบอกได้อย่างเช่นเรื่องของประสบการณ์บางอันอย่างเช่นบอกว่าการรักษายังคงตอบสนองได้ดีอยู่ไหมนะครับหรือว่าถ้าวัคซีนช่วงต้นตอนนี้เพิ่งสังเกตระยะไม่นานแต่มันมีทิศทางยังไงมันหลบหลีกวัคซีนได้ไหมนะครับอันนี้ก็รายงานเบื้องต้นได้แต่ถ้าเกิดว่าศึกษาจนครบรูปแบบระยะเวลาที่ควรได้ข้อสรุปชัดเจนเหมือนวิจัยเนี่ยมันก็จะอันนั้นก็ตีพิมพ์ก็จะยิ่งอ้างอิงได้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าทุกประเทศให้ความร่วมมือกันนับตั้งแต่เรื่องการเจอสายพันธุ์แล้วก็รายงานเข้าไปสู่ฐานกลางครับครับผมครับผมฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับมาตรการในประเทศก็คือณตอนนี้แม้จะมีโอมิครอนแล้วก็เราเฝ้าระวังกันอยู่เนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วปฏิทินในการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆเนี่ยเรายังคงเดินหน้าไปตามปกติถูกไหม
ใช่ครับใช่ก็ถือว่าในขณะนี้ด้วยตัวสิ่งที่เราติดตามอยู่ทั้งเรื่องอัตราการติดเชื้อก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับคนที่มาเทสโตหรือมาแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็อัตราไม่ได้สูงนะครับแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์โอไมครอนจุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับหนึ่งไปข้างหน้าเนี่ยเราขอว่าอย่าเพิ่งมานะส่วนคนที่มาอยู่แล้วเราขอตรวจเพิ่มเติมก่อนมาเนี่ยต้องตรวจไม่เจอเชื้อฉีดวัคซีนครบมาถึงเราเจอตรวจครั้งแรกเนี่ยไม่เจอเชื้ อระหว่างอยู่แซนด์บ็อกซ์7วันเนี่ยตรวจอีกทีไม่เจอเชื้อมัน3แล้วเรายังจะขอดูว่าประมาณ14วันเนี่ยมาตรวจทีนะครับซึ่งก็จะเป็นความมั่นใจเพราะว่าหลายฝ่ายก็กังวลว่าเออ ATK ที่ตรวจมันจะตรวจได้ดีอยู่ไหมตรวจได้ไหมซึ่งเราก็จะยืนยันด้วย PCR มันก็จะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นครับผมครับในฐานะกองควบคุมโรคฮะคือถ้าตอนนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งเขาเป็นห่วงเนี่ยมากกว่าโอเมก้าอนนะก็คือพื้นที่ชายขอบนะฮะพวกสถานการณ์ทางช่องธรรมชาติทางอะไรเงี้ยตอนนี้เดินมาไปหน้ามาอะไรที่เหมือนที่หมอยกว่านะครับคุณหมอเป็นห่วงตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับในสถานการณ์ช่วงเวลานี้ครับครับก็เป็นห่วงเช่นกันครับเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับว่าศักยภาพของเชื้อที่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยนะครับมันแพร่ไปแบบบางทีมันเหมือนอธิบายได้ไม่ชัดเอ๊ะทำไมมันไปเร็วได้อย่างนั้นทั้งที่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนจะเดินทางจากชายแดนเข้าเมืองหลวงคือมันไม่ได้ทั่วถึงขนาดนั้นแต่มันแปลว่าจริงๆแต่มันมีการเดินทางอยู่แล้วด้วยคนที่เดินทางส่งสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันก็ปรากฏที่ประเทศนั้นประเทศนี้แล้วมันก็ซึมข้ามชายแดนกันไปมานะครับเราสังเกตเห็นว่าอย่างตอนที่เดลต้าเข้าไปที่ยุโรปเนี่ยก็เรียกว่าเร็วมากนะครับมีข่าวที่อินเดียไม่นานไปอังกฤษแต่ถ้าอย่างตะวันตกด้วยกันเนี่ยเขาเดินทางทางเครื่องบินเราพอจะเข้าใจอธิบายได้นะฮะอเมริกาบอกว่าเห็นพีคขึ้นสูงๆของอังกฤษภายในเวลาเดือนครึ่งสองเดือนเนี่ยต้องมาที่อเมริกาแน่นอนก็จริงตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวใหม่มันมีความเร็วได้เท่าๆกันกับเดลต้าเนี่ยก็เราก็ต้องระมัดระวังไว้อย่างสูงเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศต้นทางมาลงสนามบินที่เรานะครับจากการเตรียมที่แต่บางทีอาจจะไปมีนักท่องเที่ยวไปประเทศเพื่อนบ้านก็เดินทางข้ามไปมาแล้วเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นคนที่เข้าช่องทางธรรมชาติตรงนั้นที่ไม่ได้รับการตรวจที่ครบถ้วนนะครับก็ขอความร่วมมือครับถ้าคนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของถ้าจะมีแรงงานเข้ามาก็เข้ามาอย่างถูกต้องดีกว่าครับได้รับการตรวจมารับวัคซีนนะครับด้วยการเป็นหูเป็นตานะครับอย่าอาศัยช่องที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายหรือว่ามีช่องทางอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะครับเพราะผลกระทบเนี่ยมันไม่คุ้มกันจริงๆเรากำลังอยากจะเปิดประเทศอย่างราบรื่นอยากให้การทำมาหากินทำมาค้าขายนะมันเดินหน้าได้ดีถ้าเกิดว่าตรงนี้เราไม่ได้ช่วยกันดูแลไม่ได้เป็นหูเป็นตามันก็อาจจะทำให้เกิดการสะดุดติดขัดขึ้นมาอีกครั้งครับครับผมถามเผื่ออนาคตครับท่านครับ อย่างตอนนี้สหราชอาณาจักรเขาอนุมัติยารักษาโควิดแบบใหม่นะครับก็คือที่มีชื่อว่าเซวูดี้นะฮะซึ่งอันนี้ทางเราได้มีการจับตาเล็งพิจารณาไว้ฮะว่าเราจะนำมาใช้ในบ้านเราอย่างเงี้ยครับในครับในส่วนนี้เนี่ยเรามีคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งก็มีอาจารย์จากภาคมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางด้านกรมการแพทย์ก็จะเป็นเจ้าภาพหลักที่ดูเรื่องของมียารักษาอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ดูว่าการรับรองของประเทศต่างๆนี่มีเอกสารมีข้อมูลนะครับมีหลายครั้งบางเรื่องก็เป็นองค์การอนามัยโลกที่เขาได้ทบทวนได้ให้การอนุมัติบางเรื่องก็จะเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งมีคณะผู้เชี่ยวชาญดูด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจดำเนินการแล้วก็มีการให้ข้อมูลให้แชร์เอกสารในองค์การอนามัยโลกแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยอย่างมากเหมือนกันอาจจะมี1ประเทศ2ประเทศที่มีข้อตัดสินใจไปชัดเจนแล้วเราก็ดูเอกสารทบทวนได้ในเวลาที่สามารถที่จะย่นย่อลงโดยที่ไม่ใช้เวลานานก็ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับขอให้มั่นใจครับผู้เชี่ยวชาญจะดูเปรียบเทียบไว้อยู่โดยตลอดนะครับว่าถ้ามีความเหมาะสมมีความเป็นไปได้เนี่ยเราก็เอาเข้ามาใช้อย่างแน่นอนอยู่แล้วรวมถึงการพยายามจะเจรจาล่วงหน้าถ้าเกิดเมื่อไหร่ข้อเท็จจริงทางวิชาการบอกว่าใช้ได้เนี่ยไอ้สิ่งที่เจรจาไว้ล่วงหน้ามันก็จะได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวคงจะมี
ทางคณะวิชาการนะครับคงจะมีข้อมูลมีอะไรออกมารายงานเพิ่มเติมอยู่นะครับในระยะต่อไปครับผมครับผมคำถามทิ้งท้ายเลยครับอันนี้ถามเผื่อคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยกลับมาออนไซต์กันสำหรับการเรียนของน้องๆนะครับแต่ก็ไม่ 100% ยังคงมีพ่อแม่จำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังคงพะวงอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะส่งลูกไปโรงเรียนหรือไม่อันนี้อยากทราบความเห็นนะครับของคุณหมอครับว่าแนะนำอย่างไรดีครับครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็มีแผนเผชิญเหตุรองรับอยู่แล้วนะครับเข้าใจว่าพอคนเป็นพ่อแม่ก็มีความห่วงใยบุตรหลานนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำเรื่องของวัคซีนทั้งตัวนักเรียนมัธยมที่ฉีดวัคซีนได้ก็แนะนำว่าการฉีดจะได้ประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นคนอื่นๆแวดล้อมนักเรียนครูบาอาจารย์พ่อค้าแม่ขายในโรงเรียนตัวคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านปู่ย่าตายายที่บ้านทุกคนที่อยู่ในอายุที่ฉีดได้พยายามฉีดให้เยอะที่สุดนะครับครับแล้วก็มันก็จะดีกับเด็กประถมด้วยนะครับเด็กประถมเนี่ยอายุยังไม่ได้ฉีดแต่ถ้าเกิดคนแวดล้อมฉีดหมดเนี่ยนะฮะมันก็จะป้องกันการแพร่กระจายมาถึงเขาได้ด้วยนะครับเพราะตัวโรคเองเนี่ยพอถึงเด็กๆเนี่ยอาการน้อยมากนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเรื่องของความห่วงกังวลเนี่ยผมก็มองว่าเราประเมินสถานการณ์ไปด้วยกันนะครับในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้าทางโรงเรียนประเมินตามมาตรฐานที่เราคุยกันเนี่ยหลายกรณีครับไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียนแต่ก็เข้าใจได้ครับบางทีพ่อแม่ก็พอเห็นมีหนึ่งรายก็เลยอยากให้ปิดขอทางเลือกกับทางโรงเรียนว่าขอไม่ไปเลยดีกว่าก็เลยออนไซต์ก็เลยแบบเลื่อนเวลาออกไปอีกหน่อยอะไรเงี้ยก็มีครับก็ผมคิดว่าในตอนนี้ถ้าวัคซีนในเด็กก็ครอบคลุมเยอะมากขึ้นในครูในผู้ปกครองทุกจุดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความสบายใจพอเห็นสถานการณ์หลังจากนี้ก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรไม่ได้มีการป่วยหนักอะไรมากมายเนี่ยนะก็คงจะเข้ามาก็กลับไปสู่ออนไซต์ได้แน่นอนครับแต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าอาจจะมีหลายท่านที่กังวลอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับคุณหมอขอบพระคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับ